จะขอเข้าระเบียบวาระต่อไปนะครับท่านประธานท่านเจ๊อมิงครับของท่านเจ๊อมิงเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยปรีชาได้ประสานกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วท่านยืนยันว่าสัปดาห์หน้าท่านจะมาตอบกระทู้ถามสดของท่านเจ๊อมิงด้วยตนเองครับยืนยันครับท่านประธานกับผมเจ๊อมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ที่กับผมยกมือขึ้นมาเพราะว่าท่านประธานได้บอกผมว่าให้ผมพูดนี่หลังจากท่านวิทยาพูดก็ผมจะขออนุญาตกราบเรียนนิดเดียวให้ท่านประธานว่าปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ก็คือความไม่เคารพกติกาของผู้เป็นผู้บริหารที่นั่งอยู่ข้างบนทั้งหลายขาดความสามัญสำนึกในการที่จะรับผิดชอบในปัญหาบ้านเมืองอย่างปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผู้คนเขาเสียชีวิตแล้ววันนี้ปัญหาบ้านผมนี่คนจะเสียชีวิตอีกเท่าไหร่ผมไม่รู้รัฐบาลไม่มีความกระตือรือร้นเลยรัฐบาลไม่ได้ให้ความใส่ใจเลยตรงนี้ไม่เป็นไรครับท่านประธานผมต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะที่ได้พยายามอุตส่าห์มาที่ผมไม่ได้ถามท่านผมไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจฮะท่านประธานพอผมดูแล้วในการความรับผิดชอบของท่านก็คือรับผิดชอบด้านประปาด้านไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะฮะสิ่งที่ผมจำเป็นต้องถามนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะว่าผมต้องการถามถึงนโยบายในด้านความมั่นคงถึงในด้านการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในแต่ละกรณีถึงมีเหตุความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีต้องมาตอบด้วยตนเองและท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานอีกนิดหนึ่งครับว่าในการตอบปัญหาของรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรหากท่านรัฐมนตรีหรือผู้มีส่วนรับผิดชอบไม่มาตอบข้อข้องใจของเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรท่านจะต้องมีบรรทัดฐานครับท่านประธานจะต้องมีแนวทางในการที่จะให้บุคคลเหล่านั้นซึ่งมีความรับผิดชอบมาตอบปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาได้ซักถามในสภาให้ได้ท่านจะต้องมีแนวทางและให้คนเหล่านั้นมาตอบข้อข้องใจในสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ครับท่านประธานผมขออนุญาตว่าท่านประธานว่าท่านประธานยืนยันนะครับว่าวันที่20ท่านนายกรัฐมนตรีสมชายจะมาตอบปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมในสภาแห่งนี้นะครับถ้าไม่มาผมขออนุญาตประณามนะครับท่านประธานผมขออนุญาตใช้สภานี้ประณามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมเรียกร้องนายกเลยฮะถ้าไม่ใส่ใจต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ไม่ควรที่เป็นนายกควรจะลาออกก็ได้แล้วครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยปรีชาซึ่งเป็นผู้ประสานงานโดยตรงนะครับได้คำยืนยันอีกครั้งนะฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องขอกราบเรียนท่านผู้ที่ตั้งกระทู้ถามสดนะครับเกี่ยวกับท่านเจ้าอามิงโตตาหยงซึ่งได้เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอนำกราบเรียนนะครับว่าผมเองนะครับได้ประสานไปยังท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประชุมอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับก็อยากจะกราบเรียนแล้วก็ยืนยันให้ท่านสมาชิกที่ตั้งกระทู้ถามได้สบายใจนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีฝากผ่านทางท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันที่จะมาตอบกระทู้ถามสดของท่านในอาทิตย์หน้าวันที่20พฤศจิกายนนะครับและท่านก็ฝากมานะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าท่านเองนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนใต้เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนะครับท่านฝากผมมาให้นำเรียนท่านนะครับว่าท่านพร้อมที่จะมาตอบแต่2ครั้งที่ท่านเลื่อนไปนั้นเนื่องจากท่านติดภารกิจต่างประเทศจริงๆนะครับก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านสมาชิกได้สบายใจครับขอบคุณมากครับครับท่านสมาชิกครับระเบียบวาระต่อไป